ใหญ่มาเลยอย่าเดือนนายยาวมีกระเบื้องคือตับคือไส้คือไตไก่ด้วยอร่อยไหมครับลองชิมดูแกก็ไปสวัสดีครับผู้ชมครับมาอีกแล้วครับสแตนดาร์ดตับออนทัวร์วันนี้เราเดินทางมาที่ตลาดในใจกลางเมืองโคราชเลยนะครับตลาดใหม่แม่กิมเฮงนะครับตลาดแห่งนี้เขาบอกว่ามีร้านขนมจีนร้านหนึ่งขึ้นชื่อมากขนมจีนอะไรนะป๋าขนมจีนยายเป้ากระเด้าหม้อเดี๋ยวถามพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับขนมจีนยายเป้ากระเด้าหม้อใช่ไหมใช่ครับใช่พี่เคยไปกระเด้าที่นั่นไหมมีแต่ยายกระเด้าให้ดูมีแต่ยายกระเด้าให้ดูอยู่ข้างในนี่เลยพี่ใช่ครับผมซอยร้านขายดอกไม้เดินตรงไปแล้วก็จะมีป้ายบอกเลยครับยายเป้ากระเด้าหม้อยายเป้ากระเด้าหม้อเราไปพิสูจน์กันครับว่ายายเป้าแกกระเด้าหม้อจริงไหมขอบคุณมากครับป๋าเราไปดูนะครับตามมาซอยนี้เปล่าไปพี่พาไปข้างในข้างในนี่เหรอไปข้างในอันนี้ขนมจีนป้าดาโอ้โหน่าจะเป็นดงขนมจีนแล้วครับผู้ชมขนมจีนยายเป้าก็เราขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณยายครับยาหวานผสมน้ำยาหวานเขาเลือกได้ว่าจะเอาเครื่องในเอาส่วนไหนนะฮะมีน่องเครื่องในเป็นก้อนเลยไหมครับถ้าใส่เครื่องในเนี่ยคือพิเศษใช่ไหมแม่ธรรมดา20ต้องยาอ๋อธรรมดา20ถ้าใส่เครื่องในเป็น40บาท2ก้อน50นะครับเขาพันมาอย่างดีนี่ฮะลูกค้าก็จะสั่งปุ๊บคุณยายก็จะตักให้แล้วก็ไปหาเลือกโต๊ะนั่งได้นะครับนี่ฮะนี่ฮะพื้นที่ของยายเป้าเยอะเลยครับขายมากี่ปีแล้วครับคุณยายโอ้ยขายแต่ถ้วยละสลึงด้วยนะไอ้นายตั้งแต่ถ้วยละสลึงเออตลาดตูมพ้นเก่าเสือลักนู่นหุยอย่าหุยไงล่ะก็บ้านหากินยังงั้นลูกสองคนก็หาบคนหนึ่งหาบละจ่องคนหนึ่งหาบน้ำจีนขายถ้วยละสลึงขายตั้งแต่ถ้วยละสลึงรอวัดตะเกียบวัดม่วงโอ้โหทำไมเป็นที่มาของยายเป้ากระเด้าหม้อมันคืออะไรครับก็ผู้ใหญ่แต่ยายหาพาหากินมันยกน้ำยาไม่ไหวเตะไปเตะมาเลยเด็กหน่อยมันบอกแกน่ะเท่าแล้วเลิกเถอะกระเด้าหม้อละยกไปยกมาก็เลยเป็นที่มาของยายเป้ากระเด้าหม้อจ้าขายวันหนึ่งกี่หม้อล่ะครับคุณยายโอ้ยมันไม่แน่นอนเศรษฐกิจไม่ดีมันก็ไม่ดีลูกก็ได้อยู่ได้กินมีกี่น้ำล่ะครับนี่น้ำมีกี่น้ำยาไก่ปลากะทิน้ำพริกหวานสี่น้ำยาลูกสี่น้ำยาขายเป็นถ้วยใช่ไหมครับถ้วยเท่าไหร่ครับธรรมดา20ธรรมดา20พิเศษพิเศษแล้วแต่ก็จะต่างเพราะเครื่องมันเยอะมีเครื่องในมีน่องมีตีนมีเลือดมีลูกจิ้น3ลูก5ตีนตีนยายหรือว่าตีนหรือตีนไก่ไก่ตีนยายเป้าขายไม่ได้อ๋ออร่อยไหมครับลองชิมดูฉันว่าอร่อยแกว่าไม่อร่อยทำไงต้องปากใครปากมันเนาะทำไมแถวๆนี้นมจีนเยอะจังมันจะเป็นโซนไงแล้วแต่ใครจะกินของใครขาใครขามันของยายเป้าขายดีสุดใช่ไหมก็แล้วแต่ไม่เคยคุยอันนี้เป็นน้ำยาอะไรพี่ปลาอันนี้จะไม่ได้ชิมครับคนให้ดูหน่อยพี่โอ้โหคุณชมฮะเข้มข้นมากครับน้ำยาป่าโอ้โหดูตอนเด็กๆไม่ได้นะครับนี่หิวแน่ๆครับโอ้โหอันนี้น้ำยาตีนไก่นะแม่นะเลือดก็ชิ้นใหญ่นะฮะ
ไก่เครื่องในไก่อุ๊ยพันไว้นี่นะนี่ฮะของยายเป้าทั้งหมดนะครับเยอะแยะมากมายด้านนี้ด้วยนะฮะรอบมาทานบ่อยไหมครับพี่บ่อยค่ะมันอร่อยตรงไหนพี่กลมกล่อมดีค่ะผิดใจตรงไหนครับก็ของแกอร่อยค่ะอันนี้เป็นลูกสาวเป็นหลานค่ะรุ่นหลานนะคะรุ่นหลานแล้วแต่ของยายเป้านี่ก็คือขายมาขายแต่ขายมาก่อนที่จะมีตลาดนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเปิด24ชั่วโมงค่ะแต่มี2ผัด2ผัดใช่ค่ะ8โมงเช้ากับ2ทุ่มโอ้อย่างนี้อย่างนี้พี่มาดูอย่างนี้เนี่ยวันหนึ่งกี่อันนั่นแหละครับเนี่ยเขาเรียกว่ากี่อะไรกี่ถาดวันหนึ่งอ่ะเป็นโลก็ได้บอกกี่โล100ถึง200 100ถึง200อัพโอ้โลนึงได้กี่ถ้วยอ่ะได้ประมาณ10ถ้วยโลนึงได้10ถ้วยผู้ชมคูณเอาเองนะครับเอาคิดง่ายๆแค่100กิโล100กิโล10ถ้วย100กิโลกิโลละ10คูณ10โอ้เป็น1,000ถ้วยถ้วยละ40 1,000 ถ้วย40 40,000 โอ้อันนี้ผมคิดคร่าวๆนะ 40,000 นะต้องเยอะกว่านี้อีกอ่ะเดี๋ยวเราต้องสั่งชิมกันละผู้ชมครับเราสั่งมาแล้วมี4น้ำยานะครับอ่ะมาดูอันแรกเลยคือตับคือไส้คือไตไก่ด้วยกึ๋นเขาเรียกว่ากึ๋นแล้วก็ไส้พันเอาไว้แล้วก็ตับนี่มันต้องกินอย่างนี้เลยฮะเอาน้ำยาก่อนเครื่องในฮะน้ำยาไก่ลองเลือดดูทำใหญ่เลยฮะจิ้มไปก่อนว่าเป็นยังไงเลยใหม่คนขับรถมานั่งตรงพี่เลยนี่เลยมั้ยนี่จัดให้ตรงนี้จะของแท้อันนี้พ่อเป็นเชฟนะครับพ่อเป็นเชฟแม่ก็เป็นเชฟแต่ลูกมาขับรถ อันนี้น้ำยาหวานนะอันนี้จะมีความหวานนิดๆไม่หวานมากนี่กะทิใช่ไหมแต่กะทิมันไม่ใช่ว่าจะเป็นกะทิข้นจนแบบที่เราเคยกินนะมันเป็นกะทิแบบเนี่ยเป็นเครื่องแกงมากกว่าที่จะเป็นกะทิครับใครมาที่ตลาดชื่อตลาดอะไรนะแม่นี่ตลาดแม่กิมเฮงตลาดแม่กิมเฮงนะครับมาที่นี่ถ้าไม่มาทานขนมจีนยายเป้ากระเด้าดินไอ้กระเด้าหม้อแกก็ไปไปเหนื่อยไปเอื่อยไปนอนถ้าใครมาโคราชแล้วไม่ได้มาทานขนมจีนยายเป้ากระเด้าหม้อเขาบอกว่ายังมาไม่ถึงที่ตลาดแม่กิมเฮงนะครับราคาไม่แพงอร่อยด้วยที่สำคัญนี่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะครับดูสิฮะตักผู้ชมฮะดูสิฮะตักถ้วยโบเลอร์เลยเนี่ยนี่กี่บาทนะพี่นี่40แต่ถ้าเอาเฉพาะแกงเอาเฉพาะแกง20แล้ว60ก็สั่งได้ใช่ไหมแม่ได้ด้วยก็ได้เป็นพันก็ได้หมดโอ้โหโอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับของดีเมืองโคราชนะครับขนมจีนยายเป้ากระเด้าหม้อลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับแม่ครับ